แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะครับผมเรื่องหนึ่งเดี๋ยวโชว์รูปภาพแล้วอันนี้ก็คือรูปเด็ก2 คนนะคะมาจากประเทศไทยค่ะเด็กคนนี้ชื่อว่าชัยอายุ5 ขวบ5 ขวบแล้วก็ชาติอายุ7 ขวบนะคะทั้งสองเป็นพี่น้องกันอันนี้ชาติเป็นพี่ชายของชัยชัยเป็นน้องชายของชาตินะคะชาติจะแก่กว่าชัยไป2 ปีอันนี้7 ขวบอันนี้5 ขวบค่ะค่ะทั้งสองคนชอบกินไอติมแล้วก็ชอบกินลูกอมนะคะชายกับชาติเป็นพี่น้องกันทั้งสองชอบไปว่ายน้ำอันนี้ชายนะคะชายเป็นน้องของชาติชาติเป็นพี่ชายของชายทั้งสองไปว่ายน้ำในสระว่ายน้ำก็จะมีห่วงยางนะคะอันนี้เรียกว่าห่วงยางว่ายน้ำแล้วอันนี้ก็คือลูกบอลนะคะลูกบอลที่เอาไว้เล่นในน้ำนะคะลอยน้ำได้ชายกับชาติเนี่ยมีแม่ชื่อว่าพิมพ์นะคะพิมพ์เนี่ยเมื่อเวลาโกรธนะคะตอนที่พิมพ์โกรธระดับความโกรธของพิมพ์ก็สามารถที่จะสูงได้ถึงระดับ9เลยนะคะมี10 ระดับนะคะระดับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือระดับ10นะคะแต่ว่าเวลาที่พิมพ์โกรธเนี่ยโกรธสุดๆก็คือไปถึงระดับ9เลยค่ะตอนที่พิมพ์ใจดีนะคะพิมพ์ก็จะใจดีตั้งแต่ระดับ1 ถึงระดับ 10เลยค่ะใจดีมากถ้าเวลาโกรธก็โกรธมากเวลาใจดีก็ใจดีมากเหมือนกันนะคะอันนี้ชัยกับชาตินะคะมีพ่อชื่อว่าศักดิ์ศักดิ์เนี่ยใส่แว่นนะคะอันนี้เรียกว่าแว่นตานะคะใส่แว่นตาเป็นผู้ชายใส่แว่นตาแล้วก็ตอนที่ศักดิ์โกรธเนี่ยระดับความโกรธของศักดิ์ก็มีแค่3เองนะคะ1 2 3ระดับความโกรธของศักดิ์ก็มีแค่3แล้วก็ระดับความใจดีก็มีถึง10เลยค่ะสังเกตดูนะคะว่าระหว่างที่ลูก2 คนน่ะชัยกับชาติอยู่กับคุณพ่อจะมีอาการที่มีความสุขมากกว่าอันนี้เปรียบเทียบดูนะคะระหว่างอยู่กับคุณแม่ค่ะชัยกับชาติจะนิ่งมากจะไม่กระโดดโลดเต้นเวลาที่อยู่กับคุณพ่อชัยกับชาติจะเป็นแบบนี้นะคะมีอยู่วันหนึ่ง7 โมงเช้าเวลา7 โมงเช้านะคะอันนี้คือพระอาทิตย์ขึ้นแล้วชัยกับชาติเนี่ยวิ่งเล่นกันอันนี้ก็ของเล่นเต็มเลยเล่นกันสนุกมากอันนี้คือหุ่นยนต์นะคะอันนี้ก็รถสำหรับเด็กเล่นอันนี้ก็คือเป็นลูกแก้วนะคะลูกแก้วเป็นลูกบอลเป็นลูกแก้วอะไรก็ได้เป็นหุ่นยนต์เสียงดังมากชัยกับชาติหัวเราะกันเสียงดังในขณะที่พิมพ์กำลังนอนหลับอยู่นะคะพิมพ์กำลังนอนหลับอยู่ชัยกับชาติก็วิ่งกันเสียงดังตอนนี้พิมพ์ตื่นแล้วพ
ิมตื่นขึ้นมาด้วยความโมโหค่ะโมโหเพราะว่าลูกกับเล่นกันเสียงดังเพราะว่าพิมพ์เนี่ยกำลังฝันดีเลยฝันว่าถูกหวยนะคะฝันว่าได้เงินพิมพ์กำลังฝันฝันว่าไปเที่ยวทะเลฝันเห็นดอกไม้สวยงามกำลังฝันดีเลยจึงทำให้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็มีความโกรธนะคะโกรธมากเล่นกันเสียงดังอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้มีความโกรธถึงระดับ5นะคะแค่ระดับ5เองจากนั้นพิมพ์ก็ออกจากห้องมาพูดว่าหยุดเดี๋ยวนี้เด็กทั้งสองคนก็เลยตกใจแบบนี้ตกใจนะคะชัยกับชาติก็ตกใจที่แม่ออกมาที่แม่ออกมาเสียงดังนะคะหยุดก็เลยตกใจกันทั้งสองคนเลยค่ะจากนั้นชัยกับชาติก็พูดว่าขอโทษครับคุณแม่หลังจากที่ลูกทั้งสองคนได้พูดคำว่าขอโทษพิมพ์ก็หายโกรธความโกรธยังอยู่ในระดับ3นะคะก็ลดลงแล้วจากที่ระดับ5ก็ลดลงเหลือระดับ3จากนั้นพิมพ์ก็กลับไปนอนหลับต่อค่ะกลับไปนอนหลับต่อแล้วก็ฝันว่าลูกสองคนเนี่ยเล่นกันฝันว่าลูกสองคนเล่นกันแต่ในฝันไม่รู้สึกโกรธเห็นลูกเล่นกันอย่างมีความสุขในฝันก็เลยมีความสุขค่ะก็เลยกลายเป็นคนใจดี10ในระดับ10เลยในความฝันค่ะใจดีกับลูกเห็นลูกมีความสุขก็มีความสุขไปด้วยในความฝันค่ะอยู่มาวันหนึ่งศักดิ์เนี่ยได้ไปแอบมองผู้หญิงคนอื่นพิมพ์ก็เลยโกรธนะคะโกรธมากเลยโกรธถึงระดับ7เลยค่ะความโกรธของพิมพ์ถึงระดับ7เลยเพราะว่าศักดิ์เนี่ยสามีของพิมพ์ไปแอบมองผู้หญิงคนอื่นค่ะเมื่อพิมพ์โกรธนะคะโกรธถึงระดับ7แล้วศักดิ์ก็ตกใจศักดิ์ก็ตกใจเลยรู้ว่าภรรยาของตัวเองโกรธค่ะศักดิ์ก็เลยพูดว่าขอโทษผมขอโทษพิมพ์ก็เลยลดระดับความโกรธลงถึงแค่3นะคะระดับ3แต่ก็ยังโกรธนิดหน่อยค่ะเพราะว่าสักขอโทษแล้วความโกรธก็เลยหายไปเยอะเลยค่ะแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งพิมพ์จับได้ว่าในมือถือในโทรศัพท์มือถือของสักเนี่ยนะคะมีผู้หญิงส่งข้อความเข้ามาพูดว่าที่รักรักนะคะคิดถึงนะคะเนี่ยพิมเห็นก็เลยโมโหมากเลยค่ะโมโหไปจนถึงระดับ8เลยโมโหมากๆจากนั้นทั้งศักดิ์แล้วก็พิมก็ทะเลาะกันค่ะพิมก็ทะเลาะกันสักก็ทะเลาะกับพิมทะเลาะกัน3ชั่วโมงนะคะทะเลาะกันตั้งแต่บ่ายโมงอะค่ะจนถึง4โมงเลยทะเลาะกัน3ชั่วโมงจากนั้นลูกทั้งสองคนก็กลัวค่ะรู้สึกกลัวแล้วก็ปิดหูนะคะทั้งสองเอามือปิดหูเพื่อที่จะไม่ให้ได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันค่ะอันนี้ชัยอันนี้ชาติ
ก็ปิดหูเลยแต่หลังจาก4 โมงหลังจากที่ทะเลาะกันเสร็จทั้งสองทั้งศักดิ์แล้วก็พิมพ์นะคะก็ได้ดีกันค่ะก็เข้าใจกันแล้วทั้งสองก็มีความสุขค่ะจากนั้นครอบครัวของชัยแล้วก็ชาติศักดิ์แล้วก็พิมพ์นะคะก็รักกันครอบครัวก็รักกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีความสุขค่ะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องของครอบครัวหนึ่งนะคะฮะครอบครัวจหบนึ่งค่ะยังมีครอบครัวที่สองใช่ไหมไม่มีแล้วค่ะอ๋อไม่มีครับ